ับวันนี้ก็ตัวผมเองนะครับมาเป็นจำเลยนะครับในเรื่องที่ทางเจ๊บ้าบิ่นนะครับฟ้องมาเรื่องให้การเท็จก็คือที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ในครั้งที่แล้วแหละนะครับว่ามันเป็นมูลเดียวกันแต่เขาเนี่ยเล่นแยกขาฟ้องมาฟ้องผมกับลุงจรูญคู่กัน1คดีแล้วก็แยกของผม1คดีแล้วก็แยกลุงจรูญอีก1คดีนะครับในมูลเดียวกันเนี่ยมันเป็นฟ้องซ้อนนะครับมันลกลงลกศาลนะครับเราก็นําเสนอข้อกฎหมายตรงนี้ไปกับศาลเนี่ยแล้วก็อยู่ที่ว่าศาลเนี่ยท่านจะมีความเห็นยังไงนะครับแต่ว่าการที่เราเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะเราจะต้องแตกฉานในเรื่องของกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่าไปฟ้องมัวสู้อะไรอย่างนี้ผมว่ามันไร้สาระนะครับแล้วในช่วงบ่ายล่ะก็ในช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวคุณลุงจรูญก็จะมานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คุณลุงจรูญเนี่ยถูกครูปีชาฟ้องนะครับในการที่ให้สัมภาษณ์เมื่อก่อนวันที่ศาลตัดสินเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะครับ4มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเรื่องที่คุณลุงจรูญเนี่ยพูดว่าคนที่มันเลวโดยสันดานเนี่ยการศึกษาก็ไม่ช่วยอะไรนะครับแต่ว่าคุณลุงจรูญเนี่ยเขาสอนคนทั่วไปนะครับไม่ได้กล่าวเฉพาะครูปีชาแต่ครูปีชาเนี่ยมารับว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะครับก็ต้องสู้คดีกันต่อไปครับทั้งสองคดีทั้งเช้าและบ่ายคิดว่าศาลจะยกไหมครับก็ด้วยความมั่นใจอยู่แล้วครับทั้งหมดนะครับว่ามันไม่เป็นความผิดอยู่แล้วนะครับไอทีเขาฟ้องกันมาครับเดี๋ยวรอดูผลดีกว่าจริงๆนะผมอยากจะบอกเขาว่าควรจะรอคดีหลักนะครับหลักให้มันจบก่อนแล้วเดี๋ยวจะซัดกันยังไงค่อยว่ากันอีกทีนึงผมนะครับผมคิดว่าผมก็เห็นด้วยกับตั้มนะครับว่าเราเป็นนักกฎหมายเนี่ยจะใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยก็ควรจะต้องดูข้อกฎหมายที่ดีซะก่อนไม่ใช่มาแยกฟ้องเอาข่าวมันไม่ถูกต้องไม่ประวิงครับต้องการข่าวอย่างเดียวเลยอันนี้ครับต้องการให้เป็นข่าวว่าถูกว่าเนี่ยถูกมาฟ้องแล้วนะฟ้องแล้วนะผลก็ดีไม่เป็นไรนี่จะเชื่อไหมว่าผมกับพี่ธนายอาคมนะกว่าจะฟ้องคนสักหนึ่งเรื่องเนี่ยนะดูแล้วดูอีกดูข้อกฎหมายข้อกฎหมายดูแล้วดูอีกบางเรื่องเนี่ยเป็นเดือนยังไม่ได้ฟ้องเลยเพราะว่ามัวแต่พลิกข้อกฎหมายเนี่ยแต่ที่ฝั่งหนูนี่ฟ้องง่ายๆนะมีการพูดกันวันนี้วันรุ่งขึ้นฟ้องแล้วนะครับเนี่ยแหละเรากลัวหลุดกรณีทำเรื่องถึงเรื่องเกี่ยวกับขออนุญาตเงินเนี่ยมันย้ำอีกนิดนะครับศาลนัดวันไหนนะครับเมื่อวันที่8สิงหานะครับจะมีการไต่สวนเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องที่น่าสำคัญกว่าเรื่องที่เขาฟ้องกันมาอีกนะครับมันเป็นเรื่องหลักนะครับมีกี่คดีครับทราบว่ามีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายด้วยใช่ครับวันนี้มี2คดีครับในช่วงเช้าก็จะเป็นของทางด้านเจ๊บ้าบิ่นนะครับที่ยื่นฟ้องทางด้านของทนายสิทธาในข้อหาที่ว่าแจ้งให้เจ้าพนักงานจดทะเบียนความเป็นเท็จในเอกสารราชการเนี่ยอยู่ในช่วงบ่ายก็จะเป็นคดีของคุณครูปีชาที่ว่ามีการหมิ่นประมาทในการโฆษณาครับมี2คดีครับทางฝ่ายทนายตั้มเขายื่นเรื่องถึงศาลขอให้จำหน่ายยกคดีนี้ออกไปเพราะว่าเป็นคดีที่ฟ้องซ้ำซ้อนก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่ของศาลครับว่าศาลเขาจะมองว่าเป็นการที่ทนายตั้มได้ยื่นคำร้องขอในส่วนนี้แต่ว่าเป็นอย่างที่เรียนมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะสามารถยื่นได้แต่ทั้งนี้อยู่ที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาวันนี้มีโจทย์มากี่ปากครับวันนี้มีใครบ้างวันนี้เตรียมมา2ปากเห็นในช่วงเช้านะครับก็เหมือนเดิมครับก็จะเป็นตัวผู้รับมอบอำนาจกับตัวทางพนักงานสอบสวนแต่ในช่วงของตอนช่วงบ่ายก็จะมี2ปากที่เกี่ยวกับผู้รับมอบอำนาจของทนายทนายของครูปีชาอีกท่านนึงที่มาถึงแต่นี้ก็คงจะคาดว่าจะใช้เวลาน่าจะไม่นาน